สวัสดีนะคะอีกช็อตหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวของการขับรถกับการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเนี่ยป้าไม่รู้นะคะว่ากฎหมายไทยเกิดอะไรขึ้นแต่ที่ประเทศที่ต่างประเทศนะคะอย่างที่ป้าเนี่ยคือป้าสอบใบขับขี่มาได้นะคะอย่าง yes เดี๋ยวค่อยพูดเล่าให้ฟังก่อนเลยก็ได้การสอบใบขับขี่นะคะคุณต้องรู้กฎหมายอย่างละเอียดนะคะคือข้อสอบนี่คุณไม่ต้องมาสนใจว่ามันออกมาแบบไหนนะคะถ้าคุณเนี่ยสามเข้าใจกฎหมายทุกข้อเนี่ยให้ข้อสอบมันตีลังกามา 5-60 ตลบคุณก็ทำได้นะคะเดี๋ยวป้าจะพูดถึงเรื่องการดื่มสุราหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะเขาไม่ใช้คำว่าเมาแล้วขับนะคะเขาไม่ใช้นะคะในต่างประเทศเขาไม่ใช้คือป้าดูข่าวเนี่ยเมื่อวานนี้แต่ข่าวมันข่าววันไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าเห็นว่ามีการขับชนคนตายแล้วเขาก็จ่าย12ล้านมันคุ้มเหรอคะ12ล้านที่คุณไปจ่ายภาคเข้าใจค่ะว่าไม่อยากให้มีใครไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ที่สวีเดนเขาเอาจริงเอาจังกับคนดื่มแล้วขับนะคะป้าเป็นคนดื่มนะคะป้าถึงต้องศึกษากฎหมายแล้วเราก็บอกแล้วป้าอยู่ดูไบป้าก็ทรายเลยว่าฉันดื่มรู้ไหมคะว่ากฎหมายที่เมืองนอก0.02 มิลลิกรัมในเลือดเท่านั้นถือว่าดื่มแล้วขับติดคุกยาวนะคะป้าขอบอกมันไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยต้องวัดอะไรว่ามากมายเพราะว่าคุณรู้ไหมคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันอยู่ที่น้ำหนักตัวเราด้วยว่าเราหนักเท่าไหร่ถ้าคุณไปวัดให้มันเท่ากันอย่างเราเนี่ยป้าเป็นคนอ่อนไหวกับแอลกอฮอล์นะเห็นอย่างนี้นะอ่อนไหวมากคือแดกนิดนึงอ่ะเมาเขาเรียกว่าแดก10บาทเมา100นึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยมีแรงต้านแอลกอฮอล์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นกฎหมายสวีเดนถือว่า 0.02 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในเลือดถือว่าดื่มแล้วขับนั่นหมายถึงว่าจะไม่มีคนดื่มเลยแล้วป้าเคยเล่าพวกคุณใช่ไหมคะว่าป้าเนี่ยต้องทำไนท์ขับส่วนตัวเพราะอะไรก็เพราะว่าแท็กซี่แม่งแพงกูมีใบขับขี่ค่ะแต่ถ้าไปแล้วมันไม่ได้ดื่มมันก็ไม่สนุกอะว่างั้นเถอะไปแล้วมันต้องได้ดื่มนะคะแล้วป้าคนก็ถามมาป้าดื่มแพงไหมกูดื่มไม่แพงเอาง่ายๆเลยดื่มไม่แพงมีอยู่เอางี้แล้วกันนะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็คือเราเป็นคนที่ดื่มแล้วคือกูขอให้มันเป็นไวน์แดงหรือไวน์ขาวกูดื่มได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ต้องแพงมากบางคนหูจะต้องดื่มนะคะอุ้ยต้องดื่มแพงๆบางครั้งน่ะโอ๊ยกูไม่อยากจะพูดหรอกว่าคนไทยบางทีแม่งดัดจริตต้องดื่มไวน์แพงๆโอ๊ยตายกลัวขอให้มันเป็นไวน์แดงยิ่งไวน์ถูกในสายตาเราในความรู้สึกเราแม่งยิ่งอร่อยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะให้ดูได้เปล่าวะไม่ได้เว้ยกฎหมายในเมืองไทยแม่งผิดกฎหมายการโชว์นะป้าดื่มขวดไม่เท่าไหร่หรอกนะคะเล่าเรื่องใบขับขี่นะคะใบขับขี่นะคะฝากทุกคนที่อยู่ในยุโรปนะคะยูโรเปียนยูเนียนนะคะถ้าคุณจะสอบได้ง่ายได้ยากด้วยนะคะแล้วยึดง่ายนะคะขอบอกซะก่อนนะคะดื่มอย่าขับนะคะเสียค่าแท็กซี่คุ้มที่สุดนะคะเวลาเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยเขาบังคับให้คุณจ่ายแบบขายบ้านขายรถขายโน่นขายนี่แม่งให้มึงจ่ายอ่ะแต่เมืองไทยก็บังคับจ่ายนะคะอย่างกันในกรณีของคดีแพรวาน่ะคดีแพรวาทำคนอื่นตายบนถนนยังไงมันก็ต้องจ่ายก็อย่าไปขับมันดีกว่าไหมอ่ะฮะจอดรถทิ้งไว้แล้วก็มาแท็กซี่หรือว่าให้เพื่อนมาส่งจ้างเพื่อนตังค์เยอะๆหน่อยโอ้ยมีคนตื่นมาอยู่แล้วเฮ้ยกูจ้างมึง1,000มารับกูหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนมาตื่นมาเล่าให้ฟังนะคะวันเพลนสอบใบขับขี่ที่สวีเดนได้นะคะแล้วรถคันนี้นะคะบอกซะก่อนนะอีพวกที่ตอแหลบอกว่าผัวกูไม่ให้จับเนี่ยกูชอบขี่จักรยานเขาซื้อให้กูคันเนี้ยเพราะว่าทำไมกูขับเกียร์ธรรมดาไม่ได้แล้วแต่เขาชอบขับเกียร์ธรรมดาก็ขับไปสิกูต้องขับออโต้อย่างเดียวเข้าใจไหมแค่นี้แหละเล่าให้ฟัง
โอ้โหแบบบางคนนะมีอย่างนี้ได้มาตีกินบอกว่าโหการแนะนำเนี่ยนะอีเพนได้ใบขับขี่นะเป็นเพราะกูสอนกฎหมายมันนะอีโกหกเวลาเข้าห้องสอบใครจะสอบกับกูถ้ากูไม่เข้าใจกฎหมายอีบ้าใช้คำว่าเข้าใจนะอย่าใช้คำว่าจำนะอ่านหนังสือของคุณมะกรูดเนี่ยอย่าใช้วิธีจำนะอย่าจำนะจำคุณจำไม่ได้4 500หน้าคุณจำได้เหรอแต่ถ้าคุณอ่านทีละ20หน้า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 หรือป้านะตอนหลังน่ะ1เล่มน่ะป้าหาร4เลยป้าอ่านได้หมดเลยหาร4ก็ครั้งละ100กว่าหน้าครั้งละ100กว่าหน้าป้าฝากมาให้ฝากมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนนะคะที่กำลังสอบใบขับขี่นะคะที่ยุโรปนะคะคุณอย่าลักไก่นะคะถ้าลักไก่นะคุณโดนจับขึ้นมาหรือว่าเอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณไม่ไปชนเขาเขาก็มาชนคุณถ้ามันมีเรื่องการชนนะตำรวจมันต้องมาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะถ้าตำรวจมาเกี่ยวข้องนะผัวคุณจะเดือดร้อนนะคะป้าบอกซะก่อนนะคะเพราะว่าผัวคุณเดือดร้อนเนี่ยเขาบังคับคุณจ่ายได้ตลอดนะคะนะคะเขาบังคับคุณได้ในอนาคตคุณมีเงินเดือนเขาก็บังคับคุณนะคะไปนะนะเดี๋ยวป้าจะเล่าเรื่องราวของต่างๆให้ฟังนะคะวันนี้ขอเบาสมองหน่อยเรื่องข่าวแบบไม่อยากพูดเท่าไหร่นะข่าวเมืองไทยฟังๆแล้วแม่งก็เครียดสงสารคนไทยในประเทศอะนะกฎหมายนี่แม่งเอาไว้บังคับใช้กับคนจนคุกไทยเอาไว้ขังคนจนโรงพยาบาลดีๆเอาไว้ให้แค่คนรวยคนจนไม่มีสิทธิ์หมอบ้านพักหมอมันเหมือนมันบีบหมอเนาะบ้านพักหมอเนี่ยแบบง่อยสงสารนะเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้มาแบบว่าเอ๊มันโชว์ไม่ได้นี่ๆๆอ่ะดูหัวหน่อยก็แล้วกันนี่ไวน์อิตาลีนะคะกูซื้อทีนกูก็ซื้อเยอะๆแหละเพราะเดี๋ยววันเสาร์นี้นะคะคือคุณเข้าใจไหมคะว่าเราซื้อขวดหนึ่งก็ประมาณ80 90 101แต่แดกข้างนอกก็แก้วละ80 101นะคะจะแดกทำไมล่ะคะแดกแม่งในบ้านเนี่ยค่ะไม่ไวน์ขาวก็ไวน์แดงนะคะป้านะคะก็2 อย่างแล้วก็ยังมีพวกค็อกเทลค็อกเทลเนี่ยสนุกนะคะแดกค็อกเทลเนี่ยปวดหัวไป3 วันใช่โอเคนะทักทายกันแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจุ๊บๆ